มวุ้นมะพร้าวข้าวมาบุญครองอะไรที่นี่เจ๊ทำไมลูกค้ามันแน่นตลาดเราขนาดนี้เนี่ยฝีมือเจ๊เองมันต้องทำการตลาดหน่อยตอนนี้นะมันปลายปีแล้วปีนี้เราต้องลดแลกแจกแถมมันการคืนกำไรให้ลูกค้าดูร้านนี้ร้านกะปินี่เจ๊ดูไอ้หมวยก็ไปกับเขาด้วยเหรออ้าวนี่แหละหน่วยการตลาดของเจ๊หมวยไอ้เจ๊ต้องไปซื้อนะเจ๊ต้องไปจัดเลยนะนี่หนูได้คูปองลุ้นตั๋วเครื่องบินเที่ยวรอบโลกของเจ๊เป้าได้มั้ยซื้อกะปิ1กิโลได้1ใบตลาดสุดยอดไอ้ตัวเนี่ยถ้าอยากได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากมากพี่เอกับเจ๊หนูเหมียวเลยนะคะไปกับรถเมย์ก็ได้หรืออย่างนี้คุณผู้ชมบินแอร์เอเชียราคาประหยัดไม่ต้องรอลุ้นนะคะจะไปล่องเรือชมเมืองเก่าอายุกว่า 4,000 ปีที่เมืองพาราณสีประเทศอินเดียไปด้วยกันไหมคะไปค่ะมันไม่ปฏิเสธเลยเนาะไปของดีและถูกต้องตามไปเลยค่ะคุณผู้ชมเรายังอยู่กันที่ประเทศอินเดียนะครับในเส้นทางแสวงบุญกับแอร์เอเชียครับนักแสวงบุญส่วนใหญ่มักจะเลือกเดินทางด้วยรถยนต์เพราะสะดวกแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางแถมยังมีโอกาสได้แวะวัดไทยเพื่ออนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ประกอบศาสนกิจนะคะจะมานั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระอะไรเนี่ยสามารถทำได้หมดเลยที่นี่ก็จะมีจุดบริการต่างๆตามนี้เลยมีน้ำมีน้ำร้อนเนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่ามาทานอะไรได้เข้าห้องน้ำได้ทานอาหารได้แต่ว่าเอาจริงๆถ้าจะแบบทานอาหารเป็นเรื่องเป็นราวนัดสักนิดนึงดีกว่านะคะเพราะว่าแม่ครัวเขาจะได้ทำกับข้าวเตรียมไว้ให้วัดไทยป่าฝ้ายนะคะแล้วก็เรามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทำบุญด้วยจิตศรัทธาของเราเองเนี่ยกับทางวัดได้เหมือนกันเพราะบางทีก็จะมีการแบบเรียกว่าทำนุบำรุงสถานที่เป็นการแสวงบุญที่ง่ายและสะดวกอีกทางหนึ่งนะครับเพราะที่พุทธคยาและพาราณสีมีวัดไทยเยอะมากจริงๆนะครับมีห้องน้ำห้องท่ามีอาหารไว้บริการเสร็จสับนะครับจากวัดไทยป่าฝ้ายเรามุ่งหน้ามาที่เมืองพาราณสีกับอีก1ใน4สังเวชนียสถานครับเอาล่ะอีกที่นึงที่เราพามาค่ะอาจารย์เอ๋ธัมมิกสถูปหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่นี่มีความสำคัญยังไงบ้างคะแน่นอนครับพระองค์ก็เสด็จมาแสดงธรรมที่นี่นะครับเป็นภาษาแรกทำมาจากกับปัตตนวสูตรนั่นเองแก่ปัญจโอวคีทั้ง5และจึงเกิดพระสงฆ์องค์แรกของโลกก็คืออัญญาโกฏัญญานั่นเองเกิดสิ่งสำคัญเกิดขึ้นคือวันอสารหาบูชาเกิดขึ้นอันนี้ของโลกเลยของโลกเนี่ยนะครับพุทธเรายืนหยัดอยู่ได้นะก็สถานที่แห่งนี้แหละนะคะที่อยู่เบื้องหลังเราเนี่ยนะครับนอกจากสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วนะครับเมืองพาราณสียังเป็นเมืองแห่งศาสนาฮินดูด้วยนะครับทุกค่ำคืนบริเวณริมแม่น้ำคงคาเขาก็จะมีพิธีบูชาไฟซึ่งโอกาสพิเศษแบบนี้ก็ต้องลงเรือล่องคงคาสัมผัสพิธีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ให้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมค่ะเรามีโอกาสได้มาดูพิธีเป็นพิธีอะไรคะเรียกว่าคงคาอารตีก็คือพิธีบูชาองค์พระศิวะนั่นเองหรือเราเรียกว่าพิธีบูชาไฟอ่ะท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่สำคัญที่สุดเลยท่าอัศวมีท่านี้เป็นท่าที่พระศิวะทำต้มหูเนี่ยหล่นมาที่ท่านี้ดังนั้นจึงถือว่าเป็นท่าที่ชาวฮินดูเนี่ยปรารถนาในชีวิตที่อยากจะมาท่านี้คือเขาทำพิธีทุกวันทำพิธีทุกวันค่ะแต่พิธีนี้จะเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์พิธีก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากที่ปรารถนาเลยนะว่าเกิดมาครั้งหนึ่งต้องมาที่นี่ให้ได้ชาวฮินดูที่เขามาทำพิธีนี้แล้วมันคือเขาจะยังไงนะเขาจะเกิดความสิริมงคลกับชีวิตชีวิตก็จะพบกับความรุ่งโรจน์เมื่อสิ้นลมหายใจไปแล้วอ่ะก็จะไปอยู่บนสวรรค์อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้มาก็เหมือนมาไม่ถึงพาราณสีนะครับนั่นก็คือการได้ร่องเรือกลางแม่น้ำคงคาครับเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวฮินดูที่ทุกเช้าก็จะมาอาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคาแม่น้ำที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับแม่น้ำคงคาประกอบด้วยสองฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เรียกจะเป็นฝั่งสวรรค์ทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยหลายๆท่าด้วยกันก็จะมีท่าที่คนไทยให้ความสนใจก็คือเขาเรียกว่าคณิกาธาตุเขานำศพมาเผาแท้จริงแล้วเนี่ยการเผาศพของคนอินเดียเนี่ยเขาเผานะครับเป็นกองฟืนขึ้นมานั่นแหละครับจุดเผาที่เห็นไหมฮะกองฟอนนะฮะหม้อจะเป็นจุลสีขาวๆจนเป็นผงธุลีนะเขาจึงเอาผงธุลีทั้งหมดนักวาดลงไปในแม่น้ำคงคาทุกอย่างนั้นเต็มไปด้วยความศรัทธาทั้งสิ้นใครอยากจะมาแสวงบุญมาท่องเที่ยวที่พุทธคยาแล้วก็พาราณสีแบบรถเมล์เชิญมากันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบายจะมาเที่ยวหรือพากันมาทั้งครอบครัวก็อนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับดีค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะไปแสวงบุญไปเสริมดวงสักครั้งในชีวิตอย่ารอช้าเลยนะคะจะไปเป็นครอบครัวหรือว่าจะชวนเพื่อนๆไปเนี่ยก็จองตั๋วเดินทางกับ Air Asia ได้เลยนะคะสามารถเข้าไปเลือกวันเวลาที่ต้องการได้ที่ www.airasia.com ค่ะจริงครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวนี้นะเดินทางไปมาเนี่ยสะดวกมากมายเลยนะครับไปแสวงบุญกันง่ายมากเพราะว่าจะไปลงเครื่องที่พุทธคยาก็ได้หรือพาราณสีก็มีเครื่องลงแล้วตอนนี้ตัวที่เคยไปแล้วเนี่ยไปมาแล้วพูดคล่องราคาก็ไม่สูงด้วยจับต้องได้เลยคุณผู้ชมสายบุญทั้งหลายห้ามพลาดเลยนะครับอยากให้ไปกันจริงๆเมืองพาราณสีเองเนี่ยเขาเป็นเดสติเนชันที่คุณผู้ชมสามารถจะไปสัมผัสวิถีชีวิตและมวลเมืองเก่าอายุตั้ง 4,000 ปีจริงอยู่ริมแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นแม่น้ำที่คนไทยเนี่ยได้ยินชื่อมานานเลยไม่ว่าจะอยู่ในวรรณคดีอะไรต่ออะไรของเราไปเจอของจริงกันหน่อยเดี๋ยวนี้ไปไม่ยากอันนี้ความเชื่อนะผมไปแล้วผมยังเอาน้ำแม่น้ำคงคากลับมาเลยนะฮะรูปไหมรูปไหมรูปแต่ว่าใส่ขวดเล็กๆเนี่ยกลับมาถ้าหากว่าไปตอนนี้คือไปเจอของจริงเลยจ้ะจัดไปเลยนะคะแต่อย่าเอามาเยอะแบบพี่เอนะเดี๋ยวแม่น้ำเขาจะแห้งวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการตลาดสดพระราม4